สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech ครับอยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้มาพร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับคุยกันเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแวนเดอร์ไฮเซนแบกครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของชีวิตของเขานะครับหลังจากที่เราพูดถึงในการคิดค้นกลศาสตร์ควอนตัมกันนะครับชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับฟังใน Science Tech วันนี้ครับสำหรับคุณผู้ฟังถ้ายังจำกันได้นะครับเราคุยกันเรื่องของการคิดค้นกลศาสตร์ควอนตัมแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่พูดถึงความโรแมนติกนะครับของแวนเดอร์ไฮเซนแบกนะครับไปนั่งอยู่ริมทะเลนะครับผ่อนคลายหลังจากที่คิดค้นกลศาสตร์ควอนตัมมาแล้วนะครับวันนี้จะมาฟังชีวิตของเขาแบบเต็มๆกันบ้างนะครับว่าการดำเนินชีวิตของเขาเริ่มต้นอย่างไรบ้างและความสำเร็จของเขาเนี่ยจุดประกายให้กับเราอย่างไรบ้างนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต่อเนื่องจากความโรแมนติกนะครับอยู่ที่เกาะอะไรนะครับอาจารย์ครับเฮลิโกแลนด์บางทีเรียกเฮลิโกแลนด์นะครับนะเกาะของเยอรมนีดังนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะเพราะว่าอยู่ในตอนของไฮเซนแบกนะครับที่ต้องคุยถึงเขาเพราะว่าถ้าพูดถึงกลศาสตร์ควอนตัมนี่นะครับชื่อของไฮเซนแบกเนี่ยนะครับก็จะโผล่มาเรื่อยเลยนะครับจริงๆเนี่ยตัวกลศาสตร์เมทริกซ์ของเขานะครับที่ผมเล่าให้ฟังตอนควอนตัมเนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยนะครับอาจจะไม่มากเท่ากับส่วนที่เป็นไอ้กลศาสตร์คลื่นของโชริงเกอร์แต่ว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบกนี่นะครับถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับเวลาออกแบบทางเทคโนโลยีต่างๆนะครับนำหลักการนี้มาประยุกต์นะฮะแล้วก็ไฮเซนแบกนี่ก็เป็นนักคิดชั้นยอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในความที่เขาเป็นนักคิดชั้นยอดนี่นะครับเขาก็จะมีจุดอ่อนบางอย่างซึ่งอาจจะให้บทเรียนอะไรกับเด็กนักเรียนไทยหรือว่าผู้ใหญ่นะครับบอกว่าเอ้ยคุณไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหเก่งเลอเลิศไปทุกเรื่องก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นกันที่เยอรมนีครับประเทศที่น่าทึ่งมากซึ่งเราจะมีพอดแคสต์ตอนนึงเกี่ยวกับเยอรมนีด้วยเนาะว่าทำไมถึงผลิตวิศวกรชั้นเยี่ยมของโลกออกมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าทำไมถึงมีนักคิดคนสำคัญนะครับอย่างเช่นพวกถ้าเป็นฟิสิกส์ก็แม็กซ์พลังค์นะครับไฮเซนแบกนี่นะฮะหรือเกอเธนะฮะถ้าเกิดทางวรรณกรรมต่างๆนี่นะครับแล้วก็พวกนักดนตรีนะครับต่างๆก็โอ้โหเก่งๆกันเลยนะฮะเยอรมันนักปรัชญาเนี่ยฮะก็คนเยอรมันเยอะนะครับนะอย่างคานต์อย่างเงี้ยนะเป็นต้นไฮเซนแบกนี่เกิดในปีที่จำง่ายนะ1901 5 ธันวาคมที่วูร์ซเบิร์กเยอรมนีความจริงต้องพูดอย่างนี้ตอนที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนั้นแม็กซ์พลังค์นี่ก็ได้เจอเรื่องทฤษฎีการแผ่รังสีของวัตถุดำไปแล้วนะแล้วก็ต้องรออีกประมาณสัก24-25 ปีต่อมานี่นะครับไฮเซนแบกถึงจะมีส่วนร่วมที่สำคัญมากๆในการคิดกลศาสตร์ควอนตัมหรือกลศาสตร์เมทริกซ์มาได้นะครับพ่อของเขานะครับก็เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาภาษากรีกนะไฮเซนแบกก็เติบโตมาน่าจะเรียกว่างี้มีความรู้ทางด้านพวกภาษากรีกและพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อย่างนี้ครับยินคือนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นฮิเดกิยูกาวะนี่นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลคนแรกญี่ปุ่นนะฮะเขาไปทำนายด้วยทฤษฎีของไฮเซนแบกเนี่ยนะฮะใช้หลักความไม่แน่นอนเนี่ยทำนายว่ามันน่าจะมีอนุภาคที่มันมีมวลขนาดกลางระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยนะฮะคล้ายๆคอยเชื่อมเหนี่ยวพวกโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการคิดว่าน่าใช้ว่าเมโซตรอนหรือเปล่าเมโซเป็นกลางแล้วก็เรียนแบบคำว่าเอ็กตรอนไงเมโซตรอนหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ไฮเซนแบกรู้ทางภาษากรีกนะฮะก็คิดว่าน่าใช้คำว่าเมซอนมากกว่าอย่างเป็นต้นนะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะว่าอาจจะมีอิทธิพลจากเรื่องความรู้ภาษากรีกจากคุณพ่อหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนเด็กๆนี่ก็เรียนดนตรีนะครับโดยเฉพาะเปียโนเนี่ยเล่นเก่งเราจะสังเกตว่าพวกนักฟิสิกส์ในยุคนั้นเนี่ยนะฮะเล่นดนตรีเก่งกันเลยนะไอน์สไตน์ก็เล่นไวโอลินใช่ไหมนะไอน์สไตน์เล่นไวโอลินนะแล้วก็แม็กซ์พลังค์ก็เล่นดนตรีใช่ไหมครับนะแล้วไฮเซนแบกนี่เล่นเปียโนนะฮะเราจะตอนหลังเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าด้วยการที่เล่นเปียโนเก่งนี่ได้ภรรยาด้วยนะไฮเซนแบกเป็นอย่างนั้นเลยนะครับต้องมีความสุนทรีบ้างนะครับคิดวิทยาศาสตร์มาเยอะแล้วนะครับต้องแบบผ่อนคลายกันด้วยดนตรีใช่ใช่ใช่เอาเรื่องดนตรีนี่เลยก็ได้นะครับคือด้วยความที่เก่งมากต้องเรียกว่าเก่งมากนะระดับอาชีพเลยนะครับนะก็รับเชิญไปเล่นนะฮะสบายก็เล่นกับเพื่อนในการสังสรรค์เนี่ยปรากฏว่าในปีตอนที่อายุสัก35อะไรเงี้ยนะฮะเล่นดนตรีอยู่เล่นเพลงของไอ้บีโธเฟนนะครับแล้วตอนนั้นก็มีคนมาเยอะแหละนะแต่มีคนหนึ่งชื่ออลิซาเบธชูมัคเกอร์นะครับสุภาพสตรีนะอายุ21เองนะเพิ่งจะจบใหม่ๆมานะกำลังหางานทำอยู่งานเกี่ยวกับการพิมพ์อะไรอย่างนี้นะก็ถูกใจกันชอบการเล่นดนตรีไฮเซนแบกก็ปิ๊งใช้เวลา14วันเองมั่นเลยอ่ะยิน แล้วหลังจากนั้น3เดือนนี่แต่งงานเลยนะครับแล้วก็อยู่จนทั้งชั่วชีวิตนะครับยินมีลูก7คนครับ7คนเลยรักกันมากด้วยแล้วก็ปรากฏว่าโรแมนติกมากเพราะว่าผมยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าผมไปดูเอ็กเซิร์ฟคือที่เขาคัดมาอ่านนะ My Dearly คืออย่างนี้ ฝรั่งเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแบบนี้เขาจะไม่ให้ใช้ชื่อเล่นแบบคนไทยคือเขาจะไม่เอาชื่อสัตว์เช่นไก่แมวหมูอะไรมาตั้งหรือว่าแดงหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเอาชื่อฝรั่งมาตั้งเป็นแจ็คโทนี่อะไรเงี้ยทำแบบนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไปเขาจะย่อจากชื่อเต็มอย่างอลิซาเบธนี่ก็คือลีมาเดียรีนะฮะหนังสือเล่มชื่อมาเดียรีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจดหมายโต้ตอบระหว่างที่2คนนี้อาจจะไม่อยู่ด้วยกันบางช่วงเวลาที่ไปทำงานแยกกันเลยเนี่ยนะโรแมนติกมากนี่นะครับนะนั่นคือชีวิตรักของเขาซึ่งก็ต้องเรียกว่าดีนะครับลูก7คนนี้แบบไม่ธรรมดานะครับยินแล้วก็มีปรากฏว่าคู่แรกมาเป็นฝาแฝดด้วยเป็นฝาแฝดปรากฏว่าอย่างนี้นักฟิสิกส์อีกคนนึงชื่อวูล์ฟกังเพาลี่เนี่ยซึ่งสนิทกับไฮเซนเบิร์กมากนะครับอันนี้คนนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้เพาลี่นี่เป็นนักฟิสิกส์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นนักทฤษฎีที่เก่งถึงขนาดที่ว่าเข้าไปที่การทดลองไหนก็ลองก็จะเจ๊งจนนักยินจนได้พาวลี่เอฟเฟกต์ที่เคยไล่ฟังหลายตอนนะคนนี้พาวลี่นี่นอกจากเก่งตรงนี้เนี่ยยังเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาเรียกว่าแขวะหรือปากจัดหรือว่าบางทีแซวเก่งด้วยนะแล้วก็ตรงไปตรงมามากคือถ้าทฤษฎีไหนไม่ได้เรื่องนี่โอ้โหใช้คำแรงเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาชอบใครถูกใจใครเขาจะแซวด้วยความน่ารักคืองี้เขาจะแซวไฮเซนเบิร์กตอนที่ได้ลูกแฝดแบบนี้บอกว่านี่คุณทำแพร์ครีเอชั่นแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า pair creation pair นี่แปลคู่ creation คือสร้างคู่มาเหมือนกันนะจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำที่มันล้อกับอย่างนี้ครับคือในยุคนั้นเนี่ยพวกฟิสิกส์อนุภาคกำลังมาใช่ไหมมันมีการพบว่าอย่างนี้บอกว่าพลังงานสสารเนี่ยมวลเนี่ยเปลี่ยนพลังงานได้พลังงานเปลี่ยนมวลได้เวลาพลังงานนะอย่างรังสีแกมมาเนี่ยครับถ้ามันเข้าใกล้นิวเคลียสเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอนุภาค2ตัวไปได้เรียก pair production อาจจะคำนี้ pair production นะทีนี้พาวลี่เซลเซนแบบอย่างนี้ไงทำนองว่าคุณนี่แบบแหมแจ๋วเลยสมก็เป็นนักฟิสิกส์นะแต่ว่าสร้าง pair creation ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยคือสร้างฝาแฝดออกมานะครับทำนองนั้นจริงแซวหลายครั้งเลยนะครับแต่ว่าเป็นการแซวที่ด้วยคำที่น่ารักไงอันนี้ถือว่ารักกันจริงอารมณ์แบบแซวเพื่อนนะครับใช่แล้วเวลาเซนแบบมีปัญหาอะไรทางฟิสิกส์ทฤษฎีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีคู่เนี่ยหนึ่งในคนแรกๆที่เขาจะไปหาแล้วก็ให้ช่วยดูก่อนเนี่ยนะครับโดยที่ไม่กลัวว่าจะถูกว่ามันไม่ได้เรื่องต่างๆก็คือพาวลี่นะครับให้พาวลี่ดูบอกแบบตรงๆใช่แล้วพาวลี่ก็จะช่วยต่อยอดแล้วก็ให้เกียรติว่านี่มาจากไฮเซนเบิร์กแนวคิดต้นทางแล้วก็ต่อยอดไปยังไงจะเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นคู่นี้คู่ซีอันนี้จะต่างจากเชอริงเกอร์นะเชอริงเกอร์กับไฮเซนเบิร์กนี่คู่กัดนะครับโอ้ครับมีหลายแนวนะครับในแนวแน่นอนครับมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่เขาชอบกันหรือว่าคนที่เขาขัดคอกันหรือเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับแต่กว่าจะเป็นไฮเซนเบิร์กทุกวันนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นมายังไงครับถึงมาในสายทางวิทยาศาสตร์ครับอาจารย์ครับก็จริงๆเนี่ยนะครับหูกะว่าจะเป็นนักดนตรีด้วยซ้ำไปใช้พลังเลยแหละแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยหรือว่ายังไงแบบเนี่ยต้องศึกษาพวกทางด้านวิชาการไว้ด้วยเพราะเขาเปลี่ยนมาแต่ก็แน่นอนว่าดนตรีก็ยังอยู่นะครับก็เรียนป.ตรีเนี่ยนะครับตอนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์แล้วก็ไปได้อาจารย์ดีที่มหาวิทยาลัยมิวนิกชื่ออาโนซัมเมอร์เฟลอาจารย์อาโนซัมเมอร์เฟลเนี่ยนะครับผมยังไม่ค่อยได้พูดถึงบ่อยมากนะแต่ว่าเป็นต้องถือว่าอย่างนี้เป็นนักฟิสิกส์ที่โด่งดังคนนึงแหละแต่อาจจะไม่โด่งดังเท่าไอน์สไตน์ขนาดนั้นนะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ยินชื่อนะแต่เป็นครูที่ดีมากเป็นครูที่ดีไงคือว่าเขาถ้าเห็นแววลูกศิษย์ว่าคนนี้เนี่ยน่าจะไปได้ดีเนี่ยเขาจะหนุนเต็มที่เลยอย่างเช่นรู้ว่าไอน์สไตน์เนี่ยนะครับสนใจเรื่องพวกอะตอมิกฟิสิกส์อะตอมใช่ไหมแล้วรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยนิวส์โบเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกเลยทางด้านนี้นะฮะแล้วรู้ว่าพอโบเนี่ยจะแบบมีการให้สัมมนาต่างเนี่ยพาไอน์สไตน์ไปหาโบเลยนะฮะเพื่อไปฟังแล้วโอ้โหก็ทำให้ไอน์สไตน์เนี่ยเรียกว่าทำงานกับโบเยอะเลยถึงไปคิดการตีความแบบโคเปนเฮเกนขึ้นมาได้โคเปนเฮเกนเป็นไงยังจำแมวเชอริงเกอร์ได้ไหมที่บอกว่าถ้าคุณจะไม่เปิดกล่องคุณไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยคุณต้องเปิดมันดูก่อนเนี่ยถึงจะบอกได้แต่ว่าคุณยังไม่เปิดเนี่ยมันอยู่ในสองสถานะทับซ้อนกันอยู่หรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะคือการ observe หรือการสังเกตเนี่ยมีผลนะครับนะสมมติเฟลนี่เรียกว่าช่วยยังไงผมต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับคือไฮเซนเบิร์กเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะครับแล้วเก่งเป็นนักคิดมากแต่มีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคืออย่างนี้อันนี้เป็นที่ยอมรับกันในวงการฟิสิกส์นะคือว่าไม่ค่อยชอบเรื่องการทดลองอ่ะนะแต่ว่าการเรียนสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้คุณเป็นนักฟิสิกส์เดี๋ยวคุณต้องรู้ไว้บ้างหรือถึงต้องรู้อ่ะเนาะคือไม่ใช่คุณเอาแต่คิดทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้คุณอย่างนั้นคุณต้องจับเครื่องมือเป็นต้องอะไรเป็นบ้างนะก็ทำได้ทำให้มันพอผ่านแต่ปัญหาคือตอนสอบจบปริญญาเอกอาจารย์วิลเลียมวีนนะครับซึ่งก็ถามไฮเซนเบิร์กไหนคุณลองบอกวิธีการหากำลังแยกแยะของพวกกล้องอินเทอร์ฟีโรมิเตอร์กล้องที่มันแทรกซ้อนกันหน่อยสิไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเอางี้เอากล้องโทรทัศน์ธรรมดาแล้วกันเวลาเราพูดถึงแว่นขยายหรือกล้องเนี่ยครับเราชอบพูดว่ากำลังขยายเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างเช่นสมมติว่าเราซื้อมือถือเนี่ยนี่ขยายได้8เท่า10เท่าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วยินมันไม่สำคัญเท่ากำลังแยกแยะนะคืออย่างนี้สมมติว่ากล้อง2กล้องนะครับอ้างว่าขยายได้10เท่าเท่ากันกล้องนึงนะครับขยาย10เท่าสมมติว่าของเล็กๆออกมาเนี่ยเห็นชัดทั้งคู่เลยคือสมมติว่ามีของเล็กใกล้ๆกันนี่นะครับเห็นชัดทั้งคู่เลยอ่ะก็ดีใช่ไหม10เท่าแต่กล้องนึงอ้างว่า10เท่ามันขยายเหมือนกันแต่เบลอ ไอ้ของ2อย่างที่มันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันดูเบลอๆเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกันเลยแล้วมันซ้อนๆกันอยู่เงี้ยแน่นอนว่ากล้องแรกต้องดีกว่ากล้องหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขยายได้ก็จริงใช่แต่ว่ามันต้องชัดด้วยไอ้การชัดของมันเนี่ยเรียกว่ากำลังแยกแยะทีนี้อาจารย์เนี่ยก็กำลังเช็คความสามารถทางด้านพวกเกี่ยวกับทดลองต่างเนี่ยไหนคุณลองบอกวิธีพิสูจน์กำลังแยกแยะของพวกเครื่องมือที่คุณใช้อยู่เนี่ยหรือว่าของง่ายๆเนี่ยยังไงให้แบกตอบไม่ได้พอถามนู่นถามนี่ตอบไม่ได้โอ้โหจะให้ตกอะไรจะตัดตกเลยใช่ไหมคือจะไม่ให้ PhD อ่ะจะไม่ให้ปัญญาเอกอ่ะใช่ไหมเพราะว่าถือว่าการที่คุณจะจบไปเป็นนักฟิสิกส์ได้เป็นมืออาชีพได้เนี่ยโอเคคุณอาจจะเก่งทฤษฎีมากๆเลยก็จริงแต่ว่าคุณก็ต้องรู้อย่างนี้ด้วยเหมือนกับคุณมี10วิชาเนี่ยคุณเก่ง3วิชาโดดเด่นมากแต่อีก7วิชาคุณตกเนี่ยไม่ได้มันเสียชื่อสถาบันเราเสียชื่อคนสอบด้วยนึกภาพไหมสมมติว่าเดี๋ยวคนก็ถามว่าใครปล่อยสอบออกมาพอไปถามไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่อาจารย์เรียกว่าซัมเมอร์ฟิลด์นะครับแล้วก็อีก2ท่านที่เป็นอาจารย์คุมสอบที่เหลือเนี่ยคงจะมีเมตตาเราจะช่วยมากเลยให้แบบให้ดีเลิศเลยไงเพราะคะแนนเฉลี่ยมันเลยกลายเป็นรวมกันแล้วเอามาผ่านพอดี ซึ่งเป็นบาดแผลหนึ่งของไฮเซนแบกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเรียกว่าภูมิใจในตัวเองใช้คำนี้ก่อนนะบางคนเรียกว่าหญิงทนงด้วยซ้ำไปนะแต่ผมใช้คำว่าภูมิใจตัวเองว่ามีความฉลาดเฉลียวฉลาดแล้วก็รู้อะไรแต่ว่ามาเจอแบบนี้เข้าเหมือนกับว่าสอบตกอ่ะมันเกือบตกอันนี้แบบเกือบตกเกือบตกม้าตายอะไรประมาณนั้นใช่ซึ่งอันนี้ที่ผมบอกว่าเป็นบทเรียนกันว่าเกิดว่าใครเป็นครูอาจารย์เป็นพ่อแม่นะครับไปเจอลูกศิษย์หรือว่าลูกหลานเราหรือว่าเด็กๆบางคนหรือว่าใครก็ตามเนี่ยไม่เด็กผู้ใหญ่ก็เลยนะโอ้เราคาดหวังว่าเขาจะเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าไอ้เรื่องนี้ง่ายๆคุณจะรู้สิเขาไม่รู้เนี่ยจะไปดูถูกเขานะครับวันหนึ่งเขาอาจจะเก่งไอ้เรื่องที่เขาเก่งจริงเนี่ยจนดังระดับโลกอย่างไฮเซนแบกก็ได้นะคนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องก็ไม่ต้องสารพัดขนาดนั้นใช่ไหมใช่คือแน่นอนมีบางคนเก่งหลายเรื่องเรายอมรับหลายเรื่องแต่ต่อให้เก่งหลายเรื่องก็ไม่ใช่เก่งทุกเรื่องนะไม่มีใครในโลกเก่งทุกเรื่องจริงยินเอาเข้าจริงคืออย่างนั้นนะบางคนแบบเก่งมากแต่ว่าไม่เคยมีลูกหลานไม่เคยเลี้ยงเด็กเนี่ยเจอเด็กเข้านี่แบบว่าโหหนีเลย อันนี้ก็เป็นงั้นจริงนะต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันมีทักษะเพราะฉะนั้นบทเรียนไฮเซนแบกข้อนี้คือว่าการที่เขาเนี่ยโอ้โหโด่งดังใครรู้จักเขาเนี่ยแต่เอาจริงแล้วเนี่ยเขามีจุดอ่อนซึ่งเป็นบาดแผลเหมือนกันเรื่องนี้แต่ว่าตอนหลังเขาก็ใช้ความเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีเขาเนี่ยทำได้เยอะแยะเลยแล้วก็ไปเป็นผู้บริหารในองค์กรต่างๆนะครับของเยอรมันและระดับโลกที่มันเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์การทดลองคือเขาก็รู้ว่ามันสำคัญก็สนับสนุนไปก็ทำได้นะครับครับเป็นบทเรียนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สังคมของเรานะครับไม่จำเป็นต้องรอบด้านสารพัดแบบเป็นทุกอย่างอะไรให้ได้แล้วนะครับแล้วตอนที่เรียกว่าดังแล้วเนี่ยนะครับก็คือคิดกลศาสตร์ควอนตัมที่กลศาสตร์เมทริกซ์ได้แล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าได้รับเชิญให้เดินสายไปโอ้เยอะเลยนะครับจีนทั้งอเมริกาญี่ปุ่นไปอินเดียด้วยนะครับอย่างไปอินเดียนี่ก็ไปเจอเรียกว่ามหากวีและพินตนาตกรงี้พวกนี้เนี่ยไปคุยกันด้วยเรื่องปรัชญาเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วก็เขียนหนังสือเยอะไฮเซนแบกนี่จะเขียนหนังสือทั้งเป็นแนวปรัชญาหลังๆเป็นแนวปรัชญาจะเยอะเลยนะเกี่ยวกับพวกปรัชญาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ต่างๆพวกนี้ครับเป็นนักเขียนอย่างที่เราคุยกันในเยอรมนีนะครับเขาปลูกฝังเรื่องปรัชญากันตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่อย่างที่บอกคือผมมีเรียกว่าอันนี้เป็นสมมติฐานแล้วกันนะส่วนตัวว่าเท่าที่ศึกษาดูเริ่มเห็นแพทเทิร์นละนะครับคือการที่คนหนึ่งเนี่ยจะเป็นนักคิดที่ลึกซึ้งมากหรือว่าคิดอะไรที่มันลุ่มลึกจนกระทั่งมันเกิดการก้าวกระโดดต่างๆได้เนี่ยมันมีรากของมันอยู่แล้วก็รากของมันเนี่ยลึกๆเนี่ยไปเจอปรัชญาเลยนะครับมันไม่มาแบบล่องลอยอะไรเงี้ยครับแต่สมัยใหม่นี่ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคงต้องรอดูให้เวลาตัวพิสูจน์นะครับยินครับโอ้โหนี่คืออีกมุมหนึ่งนะครับของไฮเซนแบกพอเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเจอเรื่องอะไรที่น่าสนใจในชีวิตเขาบ้างครับอาจารย์จุดนี้ผมขอเล่าไว้ในพอดแคสต์ตอนนี้ด้วยนะครับคือตอนที่ไปเจอกลศาสตร์เมทริกซ์เนาะขอเล่าอีกทีแล้วกันนะครับตอนนั้นวงการฟิสิกส์เนี่ยอึดอัดกันมาประมาณ20กว่าปีนะจำได้ไหมตอนที่แม็กซ์ฟรังก์เจอ1900 20ประมาณ24ปีหาคำตอบไม่ได้สักทีว่าทำไมเส้นโค้งของไอ้การแผ่รังสีวัตถุดำเป็นอย่างนี้ทำไมไอ้ควอนตัมไอน์สไตน์นะครับphotoelectric effect นะครับทำไมแสงตกกระทบลงไปทำไมถ้าเป็นแสงคลื่นความยาวคลื่นยาวๆเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนไม่หลุดแต่ความยาวคลื่นสั้นหลุดออกมานะครับนะปรากฏการณ์ควอนตัมโอเคเชื่อว่าเป็นควอนตัมแล้วล่ะแต่ก็ยังงงๆอยู่คือไม่มีทฤษฎีหนึ่งเดียวจำได้ไหมนะอะตอมิกของโบอีกนะฮะขึ้นมาทำไงดีปวดหัวกันมากจู่ๆก็เรียกว่าเกิดกลศาสตร์ควอนตัมขึ้นมา3อย่างพร้อมๆกันเลยนะยินจำได้ในตอนนั้นนะคร่าวๆคืออย่างนี้ไฮเซนแบกเป็นเจ้าแรกเลยเจ้าแรกเปิดตลาดเลยนะครับด้วยกลศาสตร์เมทริกซ์ซึ่งเขาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าแพ้พวกลองเกสรนะครับเพฟีเวอร์ไข้ลองฟางนะครับก็เลยขออนุญาตอาจารย์มักซ์บอนฮะไปลาพักร้อนที่เกาะเฮลิโกแลนด์ บาลีเฮโกแลนด์นะฮะเฮลิโกแลนด์นี่อยู่ทางตอนเหนือของเยอรมนีใช่ครับก็นั่งรถไฟไปแล้วก็นั่งเรือข้ามไปนะตอนไปถึงเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้เจ้าของบ้านเนี่ยที่แบบให้เขาอยู่เนี่ยนะเจอตกใจแบบทำไมหน้าบวมมันฉึ่งงี้แบบนั้นไปต่อยใครมาเปล่าแต่ว่าสัญญาเขานะครับบอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยดูแลจนกระทั่งหายแต่ปรากฏว่าด้วยความที่คือเกาะนี่เป็นเกาะแบบหินส่วนใหญ่ไงไม่เคยมีต้นไม้ไงเพราะฉะนั้นแล้วก็อากาศดีมากนะครับอากาศดีมากไฮเซนเบิร์กก็เดินตามชายหาดนะครับอ่านหนังสืออะไรต่างสบายๆหายนะครับแล้ววันหนึ่งก็เอาไอ้ตัวที่ข้อมูลที่พกติดมาด้วยนะครับคือข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปล่งรังสีของอะตอมการดูดกลืนรังสีนะครับนั่งคิดแล้วเขายึดหลักของพาวลี่หรือว่าเป็นหลักของไอ้ปรัชญาที่บอกว่าทฤษฎีที่ดีทางฟิสิกส์เนี่ยนะครับสำหรับที่ไฮเซนเบิร์กเจอคืออย่างนี้ต้องเป็นทฤษฎีที่ยุ่งกับปริมาณอธิบายปริมาณที่วัดได้เท่านั้น คืออย่างสมมติว่าวงโคจรอิเล็กตรอนเนี่ยคุณไม่เห็นคุณรู้ได้กันมีใช่ไหมไม่ต้องมายุ่งเลยไม่ต้องมาเขียนอิเล็กตรอนวิ่งเป็นวงกลมเลยอย่างตาสัญลักษณ์โลโก้ขององค์กรวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับที่เป็นอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบอย่างนี้นะอันนี้ไม่อยู่ในภาพของไฮเซนเบิร์กแน่นอนนะบอกคุณวัดได้อะไรได้บ้างโอเคคุณวัดว่ามันมีความถี่เท่าไหร่ความยาวขึ้นเท่าไหร่แล้วมีความเข้มเท่าไหร่ซึ่งมันบอกถึงความน่าจะเป็นกระโดดมานะครับทีนี้สมมติว่าถ้าชั้นพลังงานเป็น1 2 3 4นะครับ1ไป2 2ไป3 3กลับมา1อะไรเงี้ยเห็นว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับ2ชั้นต่อเวลานะครับสมมุติว่าอย่างนี้มันดูดพลังงานเข้าไปจาก1เป็น2นะครับหรือโดดจาก3กลับมา2 3กลับมา1เนี่ยมันต้องคูณต่อเวลาดังนั้นตัวเลขแต่ละตัวนี่นะครับมันจะต้องมีคู่ของมันคือว่าเริ่มต้นอยู่ที่ไหนไปจบที่ไหนถ้าสมมติว่าผมเรียกว่าอย่างนี้ A12 คือกระโดดจาก1ไป2 A13 คือกระโดด1ไป3ถ้า A21 คือโดดจาก2กลับมา1แบบนี้ปั๊บเนี่ยตัวเลขพวกนี้มันจะเป็นไม่ใช่เลขเดียวๆมันจะเป็นกลุ่มตัวเลขมาเรียงเป็นตาราง A11 A12 A13 อะไรเงี้ยแล้ว A21 เป็นตารางซึ่งไฮเซนเบิร์กตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้จักคณิตศาสตร์แบบนี้แต่เขาคิดขึ้นมาด้วยตัวเองเลยนะครับจากการที่มีพื้นฐานทางฟิสิกส์คณิตศาสตร์เนี่ยบอกว่าพวกตัวเลขต่างๆพวกนี้มันต้องมาคูณกันนะครับซับซ้อนแบบนี้แล้วตอนหลังเนี่ยนะครับก็พบว่ามันอธิบายได้นะครับว่าความเข้มเป็นยังไงนะแล้วพอไปให้แม็กซ์บอร์นเนี่ยนะครับแม็กซ์บอร์นบอกนี่มันเมทริกซ์นี่นะครับนะแล้วผมขอเล่างี้อีกทีนะสั้นๆนิดนึงนะบอกว่าตอนที่เจอนั่นอย่างที่ยินเกิดไปตอนต้นเนาะบอกว่าเมื่อพจน์แรกดูเหมือนจะสอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์พลังงานผมค่อนข้างตื่นเต้นผมเริ่มคำนวณผิดๆถูกๆนับครั้งไม่ถ้วนผลก็คือเป็นเวลาเกือบ 3:00 น.ในตอนเช้าก่อนผลลัพธ์สุดท้ายของการคำนวณปรากฏต่อหน้าผมหลักการอนุรักษ์พลังงานใช้ได้เกือบกับพจน์ทั้งหมดและผมไม่สงสัยเลยความคงเส้นคงวาและความสอดคล้องหลักคณิตศาสตร์ของกลศาสตร์ควอนตัมที่ใช้ในการคำนวณผมบ่งชี้ตอนแรกรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงอย่างที่สุดผมมีความรู้สึกว่าผมกำลังมองเข้าไปภายในงดงามและแปลกประหลาดผ่านพื้นผิวของปรากฏการณ์อะตอมแล้วรู้สึกตื่นเต้นเรากับความคิดที่ว่าบัดนี้ผมได้อย่างความคิดโครงสร้างคณิตศาสตร์ที่ธรรมชาติกรุณาเปิดเผยไม่ผมเห็นนะครับก็ตาค้างครับแล้วก็ไปดูเรียกว่างี้ไปเดินเล่นแล้วก็ไปนั่งที่ว่าโขดหินนะดูดวงอาทิตย์ขึ้นอันนี้เป็นเรียกว่าความโรแมนติกของกลศาสตร์ควอนตัมการกำเนิดนะครับในตอนนั้นนะแล้วก็พอกลับมานี่ก็เป็นการปฏิวัติทางควอนตัมครั้งแรกเลยกลศาสตร์ควอนตัมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เฮลิโกแลนด์ใช่ใช่คือพูดถึงเฮลิโกแลนด์นี่เล่าให้คุณผู้ฟังได้นึกภาพออกนะครับเป็นเกาะทางตอนเหนือของเยอรมนีแล้วแทบไม่มีต้นไม้เลยนะครับอาจารย์ใช่ๆลองดูภาพสิครับแล้วก็พื้นที่นี่น้อยมากนะครับเล็กๆเลยนะไอ้เส้นแบบคงเลือกสถานที่นี้เป็นที่ปลีกวิเวกถ้าเกิดใช้คำนั้นก็ได้เพราะว่าพอไปดูงั้นปั๊บเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรกวนไงมันก็เหมือนกับเราตอนนี้นะฮะสมมติว่าเราปิดโซเชียลมีเดียปั๊บเนี่ยนะแล้วก็ไม่ยุ่งกับใครเนี่ยปลีกวิเวกเหมือนกันคือถ้าต่างก็ได้ก็ตามที่เรามีโซเชียลมีเดียอยู่มือเนี่ยไม่ค่อยวิเวกเท่าไหร่นะเดี๋ยวโทรศัพท์ก็ตามเดี๋ยวก็มีเมสเซจเข้ามาไลน์เข้ามาเมสเซจเข้ามาแล้วมีนู่นนี่นั่นก็ตามไปหมดเลยถ้าปิดก็คือแบบไม่รับรู้นะครับพักผ่อนโซเชียลดีท็อกซ์ไปใช่ครับหลังจากกลับมาแล้วก็นำเสนอเรื่องของกลศาสตร์ตัวนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ก็แม็กซ์บอร์นครับกับบัสโกจอร์แดนซึ่งเป็นลูกศิษย์แม็กซ์บอร์นเนี่ยก็ไปต่อยอดนะครับเกิดเป็นกลศาสตร์เมทริกซ์ซึ่งเป็นรูปแบบแรกของกลศาสตร์ควอนตัมแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับคือว่าพอหลังนั้นได้ไม่นานเนี่ยดิแร็กก็นำเอาเรียกว่าข้อมูลตรงนี้ครับไปต่อยอดแนวคิดไปต่อยอดเป็นกลศาสตร์อีกอันหนึ่งเนี่ยควอนตัมอัลจีบราพิชิตนิควอนตัมนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านโชริงเกอร์เนี่ยนะครับจะไปอีกแนวทางหนึ่งคือที่เล่าฟังคืออย่างนี้เขาไปเลคเชอร์ว่าโอ้โหนี่มันมีความเป็นคลื่นเป็นรูปภาคตรงนี้นะก็โดนถามไงนะโดนถามว่าคุณพูดถึงคลื่นตลอดเวลาเลยแล้วไหนสมการคลื่นไปมาก็คิดออกสมการคลื่นออกมาได้ด้วยทีนี้โชริงเกอร์เนี่ยดันไปอย่างนี้แน่นอนเขาต้องอ่านงานของไฮเซนเบิร์กเพราะว่ามันคนในวงการเดียวกันเนาะอ่านงาน แล้วดันวิจารณ์เชิงลบนิดนึงแบบว่าของคุณเนี่ยมันก็นั่นอยู่นะแต่ปัญหาคือไม่มีภาพให้เห็นไม่เหมือนของผมโอ้เฮเซนแบกยั่วมากอันนี้ยั่วมากยั่วมากแล้วครับทีนี้เรียกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะว่าพอใครวิจารณ์แบบนี้ปั๊บเนี่ยไม่ชอบหนักเลยคู่นี้รู้สึกไม่ถูกกันตลอดชีวิตถ้าทางจะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะภาพคู่กันมีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่คู่กันนะต้องคู่กับคนอื่นด้วยถ่ายภาพร่วมกันถ่ายภาพร่วมกับคนอื่นจำเป็นต้องอยู่ในเฟรมเดียวกันกับคนอื่นนะแต่ว่าไม่เคยมีคู่กันไม่เหมือนกับพาวลี่อะไรอย่างอื่นนะซึ่งจะมีอยู่งั้นนะฮะที่ปรากฏว่าด้วยความที่ถูกดูถูกนี้ปั๊บนะฮะหลังจากนั้น2ปีให้หลังเนี่ยคือ1927เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ต้องคิดเป็นภาพเอามาให้ได้ไอ้กลศาสตร์เมทริกซ์ปรากฏว่าไปคิดเป็นภาพว่าพอมีโฟตอนเนี่ยวิ่งไปชนอะตอมนะฮะแล้วมีกล้องจุลทรรศน์ขยายปั๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือว่าการพุ่งชนมันเนี่ยก็ไปเปลี่ยนนะคือสมมติว่าเราไปสังเกตอะไรมันก็ตามปั๊บเนี่ยต้องมีแสงตกกระทบมันใช่ไหมมันก็ไปเปลี่ยนพวกตำแหน่งกับโมเมนตัมมันแล้วก็ใช้พวกกำลังแยกแยะของกล้องจุลทรรศน์เนี่ยนะครับที่ผมบอกนะฮะออกมาปั๊บเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์สูตรหรือว่าหาสูตรเรื่องหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบกมาได้หลักความไม่แน่นอนไฮเซนแบกเนี่ยพูดคร่าวๆอย่างนี้บอกว่ามันจะมีตัวแปรเป็นคู่ๆนะครับในทางกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยที่ถ้าคุณรู้ตัวหนึ่งดีๆมากๆเนี่ยอีกตัวหนึ่งคุณจะรู้แบบเบลอๆอย่างนี้ดีกว่าเช่นตำแหน่งกับโมเมนตัมแปลว่าถ้าคุณรู้ตำแหน่งชัดเจนมากเลยนะครับโมเมนตัมคือมวลคูณความเร็วเนี่ยจะไม่เคยรู้แต่ถ้าคุณรู้โมเมนตัมดีมากๆเลยคุณจะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนคือตำแหน่งไม่รู้อยู่ไหนมันปิดตาข้างเดียวใช่ไหมใช่ทีนี้มันอย่างนี้ยินมันมีภาพอันหนึ่งตลกผมเล่าให้ฟังนี้แล้วกันนะจะได้เห็นภาพไฮเซนแบกเนี่ยชอบเล่นกีฬาอย่างหนึ่งคือปิงปองนะเล่นปิงปองยังมีภาพลงไปค้นดูนะฮะไฮเซนแบกแล้วก็เทเบิลเทนนิสนะครับมีภาพก็เล่นปิงปองด้วยนะฮะเกิดอะไรขึ้นก็มีคนไปเขียนแคปชั่นขำๆเนี่ยบอกว่าไฮเซนแบกและปิงปองเนี่ยได้เปรียบคู่ต่อสู้เพราะหลักของเขาเนี่ยบอกว่าคู่ต่อสู้จะไม่รู้อย่างชัดเจนว่าตำแหน่งของลูกปิงปองอยู่ที่ไหนหรือต้องให้ถ้าเขารู้เขาจะไม่รู้ลูกปิงปองเร็วแค่ไหนแต่ถ้าเขารู้ลูกปิงปองเร็วแค่ไหนเนี่ยเขาจะไม่รู้ตำแหน่งลูกปิงปองอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นลูก เขาจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายเดาทางไม่ถูกนั่นเองอันนี้ขำๆนะครับจริงๆเนี่ยเนื่องจากลูกปิงปองมันใหญ่กว่าอนุภาคควอนตัมมากผมต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคนมาฟังตอนนี้แล้วรู้เยอะๆเนี่ยจะจับผิดผม บอกได้เขาแน่นอนพอสมควรเพราะว่าความไม่แน่นอนมันจะต่ำมากๆแต่ว่าอันนี้เป็นการล้อเล่นกับเขาไงแล้วก็ไฮเซนแบกนี่ถูกล้อเล่นเยอะมากนะครับยินเพราะว่ามันมีการ์ตูนนะครับที่นักเขียนการ์ตูนฝรั่งเขาชอบเขียนงี้บอกว่าเขาเขียนออฟฟิศเป็นการ์ตูนเนาะแล้วข้างหน้าออฟฟิศมันก็มีชื่อคนเจ้าของออฟฟิศอยู่นะไฮเซนแบกแล้วก็ข้างใต้เขียนว่าอย่างงี้ may not be here คืออาจจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้ไงไม่แน่นอนไง คุณบอกไม่ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหน จากหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนแบกจริงมันไม่ให้ขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นการขำๆคือเขาเนี่ยจะถูกเอาไปล้อไปอะไรจริงๆเรียกว่าน้องๆไอน์สไตน์เหมือนกันนะนะครับแล้วก็มันมีเรียกว่าซีรีส์อันนึงนะครับเป็นซีรีส์ยาวเลยนะครับชื่อ The Man in the High Castle เนี่ยมีสมมติฐานว่าถ้าเกิดนาซีเยอรมันกับญี่ปุ่นชนะสงครามโลกครั้งที่2เกิดอะไรขึ้นโลกนี้ไปยังไงไงแล้วก็สร้างเป็นซีรีส์กันมาเลยไงผมไม่เคยดูนะแต่ผมเคยดูแบบคล้ายๆเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะฮะแต่หัวใจมันอยู่นี้ใช่หัวใจมันอยู่นี้บอกว่าในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับเขาก็อธิบายว่าที่นาซีเยอรมันชนะเนี่ยเป็นเพราะว่านาซีเยอรมันสามารถสร้างระเบิดปรมาณูระเบิดอะตอมได้ก่อนและระเบิดอะตอมนั้นเรียกไฮเซนแบกดีไวซ์โดยบอกว่าไฮเซนแบกเป็นคนคิดคนได้งานเข้าชั้นอีก จริงๆไฮเซนแบกเนี่ยก็ตอนที่ช่วงฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจเนี่ยไม่ได้หนีออกจากเยอรมนีไม่เหมือนคนอื่นถ้าเป็นพวกยิวมีเชื้อยิวต้องหนีเพราะฮิตเลอร์เอาตายหมดไงนะหรือว่าจับขังคุกทำอะไรทรมานโดยเอาตายหมดเลยไฮเซนแบกเนี่ยด้วยสถานการณ์คงบังคับให้เขาต้องช่วยงานฮิตเลอร์ทำส่วนนี้ด้วยแต่ในสุดก็ไม่ทำไม่สำเร็จแล้วตอนหลังมาบอกว่าเขาไม่สนใจการทำงานระเบิดหรอกมันแค่มันสถานการณ์พาไปนะครับนะมันก็จะบอกว่าไฮเซนแบกนี่ในแง่ของ popular culture เนี่ยนะครับถูกเอาไปล้อไปเล่นหลายอย่างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าจะเจอเขามากขึ้นเรื่อยๆหากว่าพวกควอนตัมเทคโนโลยีจะเข้ามาบอกนี้ไว้ก่อนนะครับเราจะได้ชื่อไฮเซนแบกเนี่ยเยอะขึ้นนะครับครับผมจะบอกคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงที่ไปก่อเฮลิโคแลนด์เนี่ยอายุยังน้อยนะครับ20 กว่าครับ23-24ครับคือเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่อายุน้อยมากๆเลยนะครับที่คิดอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากอย่างกลศาสตร์ควอนตัมได้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องคุยกันโดยเฉพาะพูดถึงแนวคิดสำคัญของนักวิทยาศาสตร์นั่นคือเรื่องของปรัชญานะครับอาจารย์มีคำพูดหรือว่าคำอะไรที่เขาบอกกับเราบ้างครับสำหรับไฮเซนแบกครับอาจารย์ไฮเซนแบกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลจากทางนิวส์โบมานะครับแล้วก็คิดไอ้ Copenhagen Interpretation ใช่ไหมครับในแง่ของเขาเนี่ยนะครับเขาเป็นคริสเตียนสิงคชนเนาะนับถือคริสต์นะครับลูเทอรันนะครับ แต่ว่าเขาเปิดกว้างนะรับฟังพวกทางพวกศาสตร์ตนออกปรัชญาตนออกด้วยอย่างที่บอกว่าเคยไปคุยกับรพินทนาตะกอนะครับนะแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีนักเขียนบางคนที่เป็นนักฟิสิกส์เนี่ยฟริตจอฟคาปราเนี่ยบางทีก็เคลมว่าไฮเซนเบิร์กนี่ซาบซึ้งกับพวกปรัชญาตนออกมากพอสมควรแล้วก็เทียบเคียงกับควอนตัมแต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นการตีความที่อาจจะต้องพิสูจน์กันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่เคยพูดชัดๆออกมาอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของไอ้เรื่องเกี่ยวกับปรัชญาเชิงวิทยาศาสตร์นี่นะครับเขาจะพูดถึง reality หรือความเป็นจริงเนี่ยเยอะเลยคือตั้งแต่กลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยบอกว่าโอ้โหคุณไม่สามารถพูดได้ชัดๆเลยเกี่ยวกับไอ้ความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นบอกว่าอย่างนี้ความเป็นจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายด้วยคำพูดได้ถ้าคุณใช้คำพูดอธิบายความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ความเป็นจริงนั้นฟังคล้ายๆเต๋า อะไรคล้ายๆเต๋านะคล้ายๆเต๋านะนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เพียงแต่เอกภพเนี่ยนะครับจะแปลกกว่าที่เราคิดเท่านั้นมันแปลกกว่าที่เราสามารถคิดได้สามารถคิดได้ด้วยนะคือ beyond ที่สิ่งที่เราคิดได้ด้วยที่พอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคนก็อาจจะไม่ค่อยฟังงงๆมนุษย์นี่มีสมองที่มันดีมากใช่ไหมมากไม่ใช่เหรอแบบคุณสามารถคิดนั่นคิดนี่ได้มีคนเปรียบเทียบแบบนี้จะบอกว่านี่คุณคิดว่ามดเนี่ยมันจะรู้ไหมว่ามีตลาดหุ้นหรือมีคริปโตเคอเรนซีอยู่เงี้ยมดอย่างเงี้ยนะแมวหมาอาจจะรู้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองคิดดีๆเนี่ยมันไม่น่าจะรู้นะเพราะคนบางทียังไม่รู้ จริงนะยินนะทีนี้มันก็เป็นไปได้ว่าคนต่อให้ฉลาดแค่ไหนเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเกินสติปัญญาของคนด้วยข้อจำกัดของเราเองนะที่ทำให้เราไม่สามารถรู้อะไรบางอย่างของธรรมชาติได้จริงๆสิ่งที่เรารู้ก็เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไปวัดมันกันเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะพูดทำนองว่าสิ่งที่เราเรียกว่าไปสัมผัสธรรมชาติได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวธรรมชาติแท้ๆแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่เราไปตั้งคำถามเหมือนกับที่บอกว่าถ้าเราตั้งคำถามด้วยเครื่องมือนึงเนี่ยอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคแต่ว่าพอเราใช้อีกเครื่องมือหนึ่งเนี่ยที่ตอนเป็นคลื่นนะครับนะหรือวิธีการหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งครับนี่ก็เป็นแนวคิดของไฮเซนเบิร์กนะครับแล้วก็เรื่องที่เราน่าจะไปปรับใช้กันได้นะครับเข้าใจถึงชีวิตกันมากขึ้นครับปรากฏว่ายินเปิดไปเรื่อยๆครับอาจารย์ระหว่างที่คุยกับอาจารย์มีรูปภาพหนึ่งนะครับมีพอดีแลกมีไฮเซนเบิร์กแล้วก็ชวดิงเกอร์ยืนด้วยกัน3คนครับอ๋อใช่ใช่ก็เป็นภาพตอนที่ถ่ายรับรางวัลโนเบลน่าจะตอนนั้นนะครับวันโนเบลก็เลยต้องมานั่นหน่อยต้องมีพอดีแลกมาด้วยนะครับใช่มาขั้นสังเกตไม่ยืนติดกันเห็นไหมใช่ไหมครับใช่ครับพอดีแลกอยู่กลางใช่ไหมไม่ใช่เหรอไฮเซนเบิร์กอยู่ตรงกลางไม่ใช่อยู่กลางเหรอผมจำผิดโอเคแต่จริงคู่นี้ไม่เคยเล่นกันเท่าไหร่นะไม่เคยเท่าไหร่ลองดูดีนะฮะแต่ว่าดีแลกกับไฮเซนเบิร์กนี่ก็จะคุยกันดีพอสมควรนะดีพอสมควรเพราะว่าดีแลกนี่เอางานของไฮเซนเบิร์กไปต่อยอดแต่ว่ากับเชอริงเกอร์นี่คู่ฟัดเลยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ภาพ3คนเท่านั้นครับพอขยายออกมามีสุภาพสตรีอยู่อีก3ท่านอยู่ทางข้างๆกับพอดีแลกนะครับที่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็เป็นภาพหมู่นะผมไม่เห็นเป็นภาพดูโอให้เห็นกันนะครับสว่างไฮเซนเบิร์กกับเวดิงเกอร์นะครับอาจารย์พูดถึงรูปลักษณ์ของไฮเซนเบิร์กนะครับเชื่อเลยว่าทำไมถึงเล่นเป็นวอจีบสาวติดนะครับอาจารย์อ๋อครับรอนะครับรอหนุ่มเยอรมันครับครับหน้าตาดีครับหน้าตาดีครับสุดท้ายครับอาจารย์เรื่องของไฮเซนเบิร์กเนี่ยครับเราได้ข้อคิดอะไรจากชีวิตของเขาบ้างครับผมคิดว่านะตัวไฮเซนเบิร์กเองนี่นะครับเขาทำในสิ่งที่เขามีความถนัดแล้วก็ชอบจริงๆนะครับนะคือเป็นนักคิดนะครับฟิสิกส์ทฤษฎีแล้วก็อย่างที่เรียนทราบคือว่าเกือบจะไม่ได้ PhD เพราะว่าโอ้โหตอบคำถามเดียวแล้วไม่ได้นี่นะครับนะแต่ว่านั่นก็ไม่ได้อาจจะทำให้เรียกว่าเสียเซลฟ์ไประดับหนึ่งนะฮะแต่ในสุดเนี่ยไอ้ความเป็นตัวตนเขาเนี่ยมาก็จะทำให้เขาสร้างชื่อเสียงหรือว่าสร้างผลงานที่สำคัญกว่าสร้างผลงานได้เยอะเลยต้องพูดว่าอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่มีการค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับไฮเซนเบิร์กนี่ก็จะมีส่วนร่วมด้วยเสมอเลยอย่างเช่นตอนที่แชดวิกค้นพบนิวตรอนเนี่ยนะครับพอรู้ปั๊บว่าโอเคมีนิวตรอนนะมีนิวเคลียสปั๊บเนี่ยเขาก็เสนอทฤษฎีเกี่ยวนิวเคลียสขึ้นมาคือทำอะไรที่ดับได้เยอะเลยล่ะนะตอนที่ทฤษฎีของดิแรกนะเจอว่ามีโพซิตรอนเนี่ยไฮเซนเบิร์กก็มีส่วนร่วมนะครับนะแล้วก็พวกควอนตัมฟิลด์ทฤษฎีเนี่ยไฮเซนเบิร์กก็มีส่วนร่วมเหมือนกันคิดกับพาวลี่นะครับคือเป็นนักคิดต่อชีวิตแล้วก็หลังสงครามโลกที่2เนี่ยนะครับซึ่งเยอรมันพ่ายแพ้เนี่ยไฮเซนเบิร์กก็มีส่วนสำคัญในการที่ฟื้นฟูวิทยาศาสตร์ของเยอรมันขึ้นมาแม้แต่เซิร์นเนี่ยนะครับไฮเซนเบิร์กเนี่ยเป็นตัวแทนเยอรมนีนะที่ไปเซ็นชื่อว่าโอเคให้มีการก่อตั้งเซิร์นขึ้นมานะอยู่ช่วงนั้นพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญสูงมากแล้วก็ตอนหลังก็ทำงานบริหารนะด้วยความที่เขาเป็นคนที่น่าจะเห็นอะไรกว้างๆมีวิสัยทัศน์ที่ดีรับเชิญไปเยอะเลยก่อนที่จะเรียกว่าอายุมากนะครับเดินทางไปเยอะมากอย่างอังกฤษนี่ก็เชิญบ่อยนะให้ไปสอนเพราะต้องยอมรับว่ากลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับทางฝั่งเยอรมันเนี่ยนะครับจะเรียกว่าโตเร็วกว่าเกาะอังกฤษแต่ตอนหลังอังกฤษจะมาไล่ตามทันนะครับครับนี่คือชีวิตของวอร์เนอร์ไฮ ไฮเซนเบิร์กนะครับชาวเยอรมนีนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลศาสตร์ควอนตัมนะครับรวมถึงชีวิตที่น่าสนใจของเขาครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับครับยินดีมากครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาทาง Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีน ธรณินทร์ เทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชา ธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ